กระแสดราม่าของมิชลินเลยไม่ทันที่บอกว่าดราม่าล็อกโคแมนโทเนียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เห็นจริงๆส่วนตัวเรามองยังไงบ้างดีกว่าโอ้ยชามมองว่าการประกวดนางงามมันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะตั้งแต่ก่อนก้าวเข้ากองประกวดเก็บตัววันแรกมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วใส่สายสปายไทยแลนด์ไป Miss Universe เนี่ยองค์ประกอบมันเยอะมากแล้วชามก็เชื่อว่าไม่มีการล็อกนงหรอกค่ะแล้วในปีนี้มีการประกวดมีที่ชามได้ดูกันบ้างไหมคะในการประกวด Universe Thailand ได้ดูค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่คือกระแสก็ค่อนข้างแรงเนาะจากที่แอนโทเนียได้รับมงแล้วจริงเหรอคือแบบเขาไม่โอเคกันเนาะเป็นกระแสแบบว่าล็อกวงทำไมแล้วก็ทำไมวีนาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมเจสซี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยเยอะมากๆกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมงอะค่ะมันไม่ใช่แค่วันสุดท้ายวันเดียวหรือว่าวันรอบพรีลิมวันเดียวมันองค์ประกอบมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์จะแน่นอนหรือว่าในรอบห้องดำที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นแล้วก็นอกจากนั้นคือทีมงานเบื้องหลังที่เลี้ยงทุกอย่างเกี่ยวหมดเลยค่ะไม่ว่าใครจะฉันไม่ได้พูดถึงตำแหน่งที่1นะฉันพูดถึงทุกตำแหน่งในการที่จะอยู่ในองค์กร Miss Universe Thailand หรือว่าเวทีไหนก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกี่ยวหมดเลยไม่ได้วัดกันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์หน้างานจริงๆอย่างตัวเราก็ถือว่าเป็น Miss Universe รุ่นพี่เนาะเรามองเกมออกไหมว่าปีนี้ใครจะมงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่พูดถึงที่บ้านได้ไหมเราพูดถึงจักรวาลเลยจำว่าไทยมงปีเนี้ยเราพูดอย่างนี้เลยกล้าพูดในหลายปีที่ผ่านมาจำไม่ได้พูดแบบนี้มาก่อนนะแล้วจำรู้สึกว่าปีนี้มันได้เวลาแล้วที่มันเรารอกันมานานแล้วเราได้ตัวแทนที่อยากจะให้ทุกคนภูมิใจว่าเขาโอเคอ่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ว่าเป็นกองเชียร์ของเขาแต่ว่าเราได้ตัวแทนที่เราไม่อายใครนะคะคือในหลายๆปีที่ผ่านมาก็จากหลายๆเขาเรียกกูรูนางงามก็แต่ปีนี้เนี่ยไทยก็น่าจะเป็นมงที่3ระดับโลกอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็มองมงก็ถือว่ามันก็ต้องมีอะไรให้เราสะกิดให้เราได้แบบคือฉันว่าเขาครบอะค่ะแล้วเขาก็มีความเป็นไทยด้วยแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเขาก็จะมีกระแสของเขาอยู่แล้วเวลาไปถึงเวทีใหญ่แล้วภาษาเขาก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีความแบบชาร์มมิ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวเราเคยไปในเวทีโลกมาแล้วเราได้มีโอกาสคุยกับแอนโทเนียบ้างไหมคะเคยเจอแบบแวบๆตามงานตั้งแต่สมัยที่แบบน้องเข้าวงการนางงามใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยได้แบบนั่งคุยกันไม่เคยใช่แต่ว่าจริงๆปีนี้ในฐานะที่เราเป็นมิสยูนิเวิร์สนนทบุรีด้วยเป็นยังไงบ้างดีกว่าค่ะรู้สึกว่าแบบเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นอีกแง่มุมของวงการนางงามคือปกติเราจะอยู่เบื้องหน้าเราก็จะไม่รู้ไงว่าเบื้องหลังเขาเหนื่อยกันยังไงอะไรยังไงแต่ทุกวันนี้นะเราก็แบบเห็นพี่เลี้ยงนางงามหรือว่าเห็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังตัดเย็บชุดอีกเงี้ยเราเดินไปแล้วเราก็จะพูดแบบจริงใจอะว่าแบบเข้าใจว่าเหนื่อยเข้าใจที่แปลว่าเข้าใจอ่ะพี่ทราบว่าอย่างปีนี้เราถือว่าเราพลาดเนาะกับการที่ว่าเด็กของเรายังไม่ได้เข้ารอบลึกมากปีหน้ายังจะเป็นผู้จัดของจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวรอดูค่ะว่าโชคชะตาจะนำพาไปถึงในจุดไหนนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากอีกแต่ว่าเราได้เรียนรู้เยอะมากในทุกแง่มุมทั้งในด้านของการจัดงานในด้านของการทำงานเบื้องหลังเบื้องหน้าด้วยแล้วก็คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชามว่าดราม่ามันเกิดขึ้นทุกที่ค่ะคุณผู้ชมคะมีทุกกองแหละแต่ก็ยังทำให้รู้สึกว่าเราอยากส่งใครสักคนต่อเพื่อไปในเวทีระดับประเทศใช่ในการส่งนางงามแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเหตุผลและปัจจัยหลายๆอย่างถ้าปีหน้าเราจะทำอีกเนี่ยมันคือเราก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้จากตรงนี้แล้วไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นที่มันทำให้เราแบบปวดหัวอย่างเงี้ยให้มันไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันเหมือนมีดราม่าว่ามันมีทุกที่พี่จริงๆ Universe นนทบุรีจะปลดน้องเอเชียอันนี้จริงหรือข่าวลือคะโอ้ยบางคนน่ะฝันอยากจะเป็นนางงามอยากมีโอกาสได้เดินบนเวที Miss Universe Thailand เมื่อฝันเขาเป็นจริงแล้วณวันที่เขาได้มงคือเขาสมควรที่จะได้มงจริงๆเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับน้องในจุดนั้นและน้องก็เป็น Miss Universe Thailand นนทบุรีต่อไปค่ะไม่ได้แบบว่าตามข่าวหรือที่จะมีการปลดว่าน้องไม่ได้ทำงานให้กับเราอะไรเงี้ยไม่ปลดค่ะก็คือตอนนี้ก็คือยังมีสัญญากันอยู่ไหมครับกับ
มีค่ะมีสัญญาก็1ปีตามก็ดำรงตำแหน่งในเชียงรายก็ต้องรอดูว่าจะเห็นชามอีกบทบาทนึงมั้ยอาจจะอะไรไหมใช่ไหมสำหรับเวทีนางงามใช่ไหมคะรอดูต่อไปค่ะชามก็ยังไม่รู้นะคะที่มาพูดอยู่ตรงนี้คือแบบไม่ได้มีแพลนอะไรล่วงหน้าค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ดีใจที่โดนหนักอึ้งๆเลยค่ะแต่ว่าดีใจที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าคือชามเชื่อว่า everything happens for a reason คือทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลแล้วมันดีเสมอค่ะต้องมองให้ได้แบบนี้จริงๆแล้วตัวน้องมีปัญหาเองหรือว่าตัวพี่เดียวมีปัญหาเองของเรชินอยากรู้ก็คือถ้าสมมติว่าปีหน้าได้จัดชามก็จะดูทุกอย่างให้รอบคอบค่ะในทุกเรื่องราวใช่ตั้งแต่พี่เลี้ยงเลยค่ะแต่ก็ในการที่เกิดMiss Universe Thailand นนทบุรีขึ้นมามันทำให้ชามได้มีโอกาสได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตเช่นซิก888เนี่ยนะคะก็เราก็กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำด้วยค่ะพี่ชามแล้วเห็นล่าสุดมีเอาน้องรองหนึ่งมาปั้นไหมปั้นหลายๆคนเลยค่ะแล้วแต่บริบทของงานว่างานไหนเหมาะกับน้องคนไหนวันนี้จริงๆมีผู้เข้าประกวดจาก Miss Universe Thailand นนทบุรีมาเดินแบบด้วย4คนนะคะจริงๆมีโอกาสจะทำเป็น Academy มั้ยจากการที่เราเข้าประกวดอยู่ในวงการนางงามอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เป็น Academy ค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีงานอะไรเราก็จะนึกถึงน้องๆคือเทรนเองด้วยฝึกเองด้วยก็ใช่ค่ะก็ที่ผ่านมาในกองประกวดเราก็จะดูทุกขั้นตอนเลยค่ะแต่พอเขาจบจากเวทีเราไปแล้วเขาได้งานไปเราก็ดีใจกับเขาด้วยแต่อย่างเนี้ยวันนี้คือเรามาเจอเขาในงานเราก็โพสอย่างนี้โพสอย่างนั้นก็มีการแนะนำกันอยู่ด้วยก็คือได้เอาสิ่งที่เราบอกไปใช้ใช่ค่ะจริงๆแหละคนมองผู้ชมนะตอนนี้ก็คือจะอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจหรือแบบว่าเป็นครูสอนเดินแบบหรืออะไรเงี้ยต่างๆมากกว่าในละครละครก็มีนะกำลังจะออกอากาศนะคะปิดกล้องไปแล้ว1เรื่องของช่อง8นะคะบุรังมันตรานะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงเดือนหน้าค่ะก็คือยังไม่ทิ้งงานละครยังอยู่ค่ะจ้างได้นะคะคิดถึงวงการละครเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะแบบทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ชามาทำเบื้องหลังแล้วหรือเปล่าอยากอยู่เบื้องหน้าด้วยนะคะยินดีนะคะบทร้ายบทดีเล่นหมดนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประเด็นเลิศ